จาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์สวัสดีจ้ะแมวสาวสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcord นะคะ HD หมายเลข30วิทยุ FM 102.0 MHz นะคะ Facebook Live กันสดๆตอนนี้ Facebook จาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube เรามีทั้งหมด4ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันได้นะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7ธันวาคม2564สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านแล้วก็ทุกๆแพลตฟอร์มนะคะอากาศระยะนี้ค่อนข้างหนาวนะใช่อากาศเย็นบางคนก็บอกเย็นสบายอยากจะแบบให้มันมีอากาศอยู่ประมาณได้สัก2เดือนด้วยความเคารพแต่การเมืองร้อนเหรอคะเยอะเยือกเหรอคะไม่ร้อนใช่ไหมช่วงนี้ก็เยอะเยือกตามอากาศเหรอคะอากาศเนี่ยอากาศเนี่ยมันค่อนข้างหนาวค่อนข้างเย็นแต่อุณหภูมิทางการเมืองอยากจะใช้คำว่ายะเยือกอ๋อเหรอคะไม่ร้อนเหรอคะช่วงนี้ยะเยือกยะเยือกแปลเป็นไทยว่าเลือดเย็นบรรยากาศมันเลือดเย็นอย่างไรไม่ทราบไอ้ร้อนอ่ะมันธรรมดาและบางครั้งมันก็เป็นธรรมชาติร้อนดีกว่าไหมหรือว่าเย็นจะดีกว่าแต่ยะเยือกจะน่ากลัวแต่ยะเยือกเนี่ยมันหมายถึงสภาพอุณหภูมิทางการเมืองเย็นอาการเลือดเย็นเข้าใจคำว่าเลือดเย็นไหมค่ะเข้าใจค่ะบรรยากาศการเมืองตอนนี้มันเลือดเย็นนะจริงเหรอคะตามนั้นนะคุณผู้ชมคิดแบบนี้ไหมคะ License to kill License to kill ถูกส่งออกมาแล้วตามนั้นไหมคะคิดแบบนั้นไหมคะดังนั้นแต่ละฝ่ายดูแลตัวเองกันให้ดีๆไปเอาหัวชนกันแล้วก็ไปปรับกลยุทธ์ดีกว่าเรื่องเอายุทธศาสตร์มาเคลื่อนเป็นยุทธวิธีผมเห็นเข้าคุกมาก็เยอะยุทธศาสตร์ก็ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีก็ยุทธวิธีเมื่อไรที่คุณเอายุทธศาสตร์มาเคลื่อนเป็นยุทธวิธีก็เข้าคุกเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากค่ะจบไหมไม่จบมั้งสถานการณ์โควิดประจำวันสถานการณ์โควิดนะคะตัวเลขวันนี้นะคะหลายคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะคะแต่ในภาพรวมดูแล้วตัวเลขแบบนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกโล่งอกพอสมควรนะคะมันสวนกระแสกับไอ้เชื้อโควิดกลายพันธุ์นะคะตอนนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะ7ธันวาคมอยู่ที่ 3,525 รายในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังไม่เกิน50นะคะวิ่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะ20กว่าวันนี้อยู่ที่31ค่ะผมมีคำถามเดียวถามว่าผมจะไม่ถามว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อได้ไหมแต่ผมจะถามว่าทำไมภาคใต้ยังเอาไม่อยู่ใช่แล้วภาคใต้สถานการณ์ยังรุนแรงนะค่ะทำไมภาคใต้ยังเอาไม่อยู่ภาพรวมโอเคแต่ทำไมโฟกัสไปที่ภาคใต้เกิดอะไรขึ้นมันเอาไม่อยู่ผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะทำไมจนถึงขณะนี้ยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้และผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นด้วยความเคารพนะทางฝั่งมาเลเซียค่ะเขาเจอโอมิครอนเจอก่อนเราถูกต้องเจอก่อนเราดังนั้นชายแดนไทยด้านติดกับมาเลเซียระวังให้ดีหวาดเสียวกันไปเลยถ้ามาทีมันไม่ได้มาทีละหนึ่งนะมันอาจจะมากันเป็นแบบนะคะมากันหมดค่ะคุณแมวสาวว่าถ้าของเถื่อนมันมุดรั้วข้ามพรมแดนมาทางฝั่งประเทศไทยได้คนจะรอดเหรอโอมิครอนมันก็ต้องมุดรั้วรอดเข้ามาได้เช่นกันมันฉลาดกว่าด้วยนะมันฉลาดกว่าของเถื่อนดิโอมิครอนมันฉลาดกว่าของเถื่อนเยอะเพราะนั้นมันมาได้แน่นอนค่ะนี่ตกลงต้องออกเสียงเป็นโอไมคอนหรือโอมิคอนก็เนี่ยมี2แบบเขาบอกว่าเป็นโอมิคอนก็ได้โอไมคอนก็ได้หรือกึ่งๆระหว่างมิกับไมโอมิคอนเออ